ไปต่อไม่ได้แล้วดูค่ะเขาดกมากนะคะไปเราไปชมสวนด้วยกันนะคะดกมากแต่ใบของเขาจะปกคลุมลูกเขาอยู่นะคะเพื่อกันแดดกันฝนกันทุกอย่างนี่เลยนะธรรมชาติสร้างสรรค์เนาะมันก็เลยถ่ายออกมาไม่สวยนะคะเพราะใบเขาคลุมอยู่ไปค่ะไปเก็บกันเลยเยอะจริงๆค่ะสวยงามดกมากดกมากเขาบอกเก็บไปชิมไปนะคะเพราะว่ามีต้นหวานต้นเปรี้ยวนะคะมันก็ไม่เปรี้ยวมากหรอกเพียงแต่ว่ามันมีไอ้ที่หวานกว่าเนาะเราก็เก็บไปชิมไปนะคะมีความสุขดีค่ะเขาดกมากเนี่ยพี่ซูมมาข้างบนนะนะบางต้นก็ออกแดงบางต้นก็ดำมากบางต้นก็น้ำตาลน้ำตาลเนาะไล่กันไปนะคะใบเขาคลุมเนาะดูที่เน่าแล้วก็มีนะคือต้นเขาไม่ใหญ่มากนะทุกคนกำลังพอดีเนาะเหมาะมากพี่ได้ยินเสียงนกด้วยนะคะนกเสียงดังมากนกอะไรไม่รู้นะดูต้นนี้ดำต้นนี้แดงแดงน้ำตาลเนาะก็ดูไปเรื่อยๆนะคะเห็นก็คือมันจะมีก้านสั้นก้านยาวนะคะแต่ก้านสั้นนั้นเรามาไม่ทันนะคะเขามันหวานนะคะเขาเก็บไปก่อนแล้วนะแล้วก็ต้นก็ไม่เยอะเนาะก้านสั้นลูกใหญ่กรอบนะคะนี่ก้านยาวลูกก็ธรรมดาแต่มีหวานจี๊ดมีหวานแบบกลมกล่อมก็คือมันก็มีหลายรสชาติเนาะมีหลายต้นเราก็เลือกไปนะคะชอบแบบไหนก็เก็บแบบนั้นเดินกลับบ้านแล้วนะเก็บพอแล้วอุ้ยดูดกเนาะดกใหญ่เลยลมแรงและได้เวลาไปต่อแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่อเนาะดูค่ะดกมาก
แต่ถ้ามันโชว์นี่โอ้คงจะอารามไปเลยนะแต่นี่มองไปเห็นแต่ใบพี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาเห็นสวนเชอร์รี่สวนสตรอเบอรี่พี่ก็ลงไปเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ไม่ได้เก็บเหมือนเดิมนะคะป้าจะไปเก็บก็ไม่ได้ไปนะสตรอเบอรี่นั้นหมดหน้าไปแล้วนะดูนี่ต้นแดงนะคะต้นนี้แดงเห็นไหมสีแดงเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดี